มก่อนเติมลมก่อนนะครับนะครับโอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีมิตรรักแฟนที่ทุกท่านได้กราบยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel สังกะรีไบเกอร์นะครับผมอันนี้ผมก็กำลังจะเติมลมนะครับไม่ได้เติมหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วนี่ไม่เติมลมก็ขี่ไม่สนุกนะครับรถมันเป็นหนักๆนะถ้าไม่เติมถ้าลมยางอ่อนแต่ถ้าเราเติมลมนะปึ้งๆๆๆเลยก็โอเควิ่งแจ๋วเลยขนาดเท่าไหร่วะ27นะเอ้าหน้า27เอ้ยปวดเมื่อยวะทุกวันเลยตื่นเช้ามาทำงานทีไรปวดเมื่อยทุกวันเลยอู้เหลือ24นะจาก27ลงไป 3% ก็เรียกว่าอะไร PSI ลงไป 3 PSI โอเคล้อหน้าโอเคล้อหลังล้อหลังเดิมๆมันเติมไอ้33นะแต่นี่ผมลดลงมาอีกเอาสัก30ไป30นะกำลังดีอู้รถโคตรเปื้อนเลยอ่ะเสียต้องล้างก็แหละนะเอาเติมยากอ่ะล้อหลังอ่ะมันต้องแบบดึงหัวจุกออกมาจาก30นะครับเหลือ24นะล้อหลังลงไป 6% โอ้ยโอ้ยเติมยากมากล้อหลังสึกว่าจะมีรถมาเติมลมต่อเรานะเติมลมมาเลยดอกอะไรมานี่โอเคครับแล้วก็จะเดินทางต่อกันเลยนะครับรู้สึกได้เลยนะครับหลังจากที่เติมลมยางเข้าไปแล้วก็นี่ครับมันรู้สึกได้เลยว่ารถเบาขึ้นเลยนะมันจะไม่หน่วงแล้วก็จะไม่หนืดหนืบจะไม่หนักนะ เรียกอะไรวะนั่นแหละมันจะไม่หนืดนะว่ามันลดแรงเสียดสีลงเรียกอะไรอ่ะนั่นแหละเอาเป็นว่ามันเบาขึ้นแล้วกันนะครับ อธิบายอะไรให้เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวน้องสาวที่พี่ก่อนนะจ๊ะโอ้ไม่สาวหัวแดงจึงคืนน้ำมันเหลือ2ขีดแล้วนะครับคาดว่าน่าจะได้เติมพรุ่งนี้แหละจะไปถามข้างหัวรถนะ
นึกว่าจะไปออกรถไม่ใช่นะโอ้ยให้มีเงินก่อนเด้อจัดแน่นอนนะบิ๊กไบค์นี่ไม่พลาดไม่พลาดแน่นอนจะมือหนึ่งมือสองนั่นก็เดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีนะครับแต่ว่าเอาแน่นอนฮะแดงคือแดงเฮ้ยทำไมวันนี้รถมันดูแบบหน้าตาวะ